สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดย้อนฟังโบทีเคหลังถูกชี้หลักฐานสำคัญคลิปเสียงในรถขับส่งกระติกวันเกิดเหตุอดีตทนายของคุณแม่พนิดาคุณแม่ของดาราสาวแตงโมนิดาเผยว่าก่อนที่จะถูกคุณแม่สั่งปลดกระทันหันตนพยายามติดตามหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหลักฐานสำคัญอยู่ชิ้นหนึ่งเป็นวิดีโอเสียงภายในรถจากกล้องหน้ารถคันที่นักร้องดังโบทีเคขับในวันเกิดเหตุซึ่งคุณแม่รับรู้และได้ยินได้เห็นวิดีโอเสียงนี้แล้วแต่สุดท้ายคุณแม่กลับไม่เชื่อถือในหลักฐานชิ้นนี้ทั้งนี้หากย้อนฟังคำสัมภาษณ์ของโบสุรัตนาวีหรือโบไทรอัมส์คิงดอมเมื่อวันที่3มีนาคมที่ผ่านมาหลังเข้าไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีนานกว่า6ชั่วโมงในฐานะพยานแวดล้อมระบุถึงเรื่องนี้ว่าเรื่องที่โบเข้าไปเกี่ยวข้องเนื่องจากว่ากระติกก็โทรมาหาโบและพูดว่าแตงโมตกเรือตอนนั้นโบก็ตกใจมากถามข้อมูลบางอย่างว่ามีอะไรเกิดขึ้นยังไงพอไปถึงที่เกิดเหตุก็ได้ไปอยู่ที่ท่าเรือ NBC ได้เจอกับทุกๆคนที่อยู่ในข่าวและโบก็นั่งอยู่ที่ท่าเรือถึง3จากนั้นโบเป็นคนขับรถของแตงโมไปส่งกระติกที่บ้านเพราะเขาดูตกใจและขับรถไม่ไหวระหว่างทางมีการพูดคุยแต่บอกไม่ได้ถามว่าเราเชื่อคำบอกเล่านั้นไหมตอนที่เขาโทรมาตอนแรกที่โบเชื่อส่วนที่ไม่เชื่อตอนโบไปที่ท่าเรือโบก็รู้สึกว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างโบเป็นคนพากระติกมาที่โรงพักหยุดจนให้การเสร็จก็พาไปส่งที่พักไม่ได้คุยต่อหลังจากนั้นบอกตรงๆว่าเสียใจโกรธแต่ก็ยังรักเขาคิดว่าเขากลับใจพูดในสิ่งที่เขารู้จริงๆเราก็จะมาช่วยกันเขาติดต่อโบบอกขอโทษที่ทำให้มีส่วนเกี่ยวข้องวุ่นวายเพราะเขาโบบอกกระติก The Truth Will Set You Free สัจจะจะทำให้คุณเป็นไทยความจริงเท่านั้นที่จะปกป้องคุณได้เขาส่งรูปร้องให้กลับมาส่วนสาเหตุที่กระติกบิดเบือนข้อเท็จจริงในรายการข้อเท็จจริงของคำที่บิดเบือนเราไม่ได้บอกตำรวจโบก็พูดในส่วนของโบส่วนเขาจะพูดอะไรนั้นคือส่วนของเขาตั้งแต่ที่เขาให้การโบไม่ได้คุยกับเขาเลยไม่ได้คุยกันว่าเขาจะพูดว่าอะไรด้วยซ้ำโบได้รับข้อมูลตั้งแต่แรกเพราะเป็นคนแรกๆเลยที่กระติกโทรหาเพราะฉะนั้นแล้วโบจะมีข้อมูลที่เขาพูดแต่ว่าพอโบเห็นทั้งคำให้การทั้งการที่เขาไปออกรายการทีวีคำพูดต่างๆของเขาบางอย่างมันขัดแย้งกับสิ่งที่โบรู้และได้ยินมาโบรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องโบเลยรอให้เขาพูดให้จบและถึงเวลาตอนนี้ก็คิดว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมที่โบจะออกมาพูดความจริงท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Very News Online ขอบคุณครับ